ัสดีครับเลาะเลยลุยเลยนะครับวันนี้มาเที่ยวจังหวัดมุกดาหารนะครับอยู่ที่สะพานมิตรภาพไทยลาวนะครับเดี๋ยวผมจะพาเลาะนะครับเลาะริมแม่น้ำโขงนะครับนี่ครับคือวิวสะพานมิตรภาพไทยลาวจังหวัดมุกดาหารนะครับฝั่งทางโน้นก็เป็นฝั่งประเทศลาวนะครับท่านผู้ชมครับมาถึงตอนนี้ก็แดดร้อนมากนะครับผู้คนก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับวันนี้เป็นวันสงกรานต์นะครับเป็นวันสงกรานต์วันสุดท้ายนะครับก็บรรยากาศก็ไม่ค่อยคึกคืนเท่าไหร่นะครับนะครับบริเวณนี้ครับจะเป็นแม่น้ำโขงนะครับนี่สะพานมิตรภาพไทยลาวนะครับฝั่งทางโน้นก็เป็นฝั่งประเทศลาวนะครับนะครับบรรยากาศแดดร้อนๆนะครับผู้คนก็ไม่เยอะนะครับก็ยังมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวบ้างนะครับถนนก็โล่งนู่นครับเดี๋ยวเดินขึ้นไปด้านบนดีกว่าไม่รู้ฝั่งไหนด้านบนฝั่งไหนด้านล่างฝั่งไหนใต้ฝั่งไหนเหนือนะครับเดี๋ยวเดินขึ้นทางนี้ดีกว่าแดดร้อนครับนี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับที่ผมได้มาสะพานมิตรภาพไทยลาวที่จังหวัดมุกดาหารแห่งนี้นะครับก็ที่จริงก็มามุกดาหารก็บ่อยแต่ว่าไม่เคยได้เข้ามาด้านในนะครับมาบ่อยอยู่นะครับมุกดาหารแต่ไม่เคยได้มาตรงที่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งนี้นะครับเป็นไงบ้างครับน้ำโขงก็นิ่งครับตอนนี้นิ่งนะครับน้ำนิ่งเขาบอกว่าไหลลึกนะครับน้ำนิ่งไหลลึกไปด้านหน้าก็มีเสียงเพลงนะครับเสียงเพลงตรงนี้ก็มีองค์พญานาคด้วยนะครับท่านผู้ชมองค์พญานาคเดี๋ยวจะเดินไปตรงใต้สะพานนะครับเดินไปตรงใต้สะพานเขาบอกว่าบริเวณนี้นี่จะขายอาหารช่วงเย็นนะครับถึงจะมีร้านค้านะครับช่วงเย็นประมาณ3โมงเย็น4โมงเย็นนะครับก็จะมีร้านค้ามาขายของบริเวณนี้นะครับปกติแล้วสงกรานต์ก็จะคึกคักเนาะแต่ว่าด้วยสถานการณ์โรคโควิดนะครับระบาดนะครับท่านผู้ชมก็เลยเป็นเงียบๆนะครับนี่สะพานมิตรภาพไทยลาวนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube แล้วเลยลุยเลยด้วยนะครับ